เลยค่ะขึ้นมาอย่างสง่างามค่ะทุกคนเอาที่นี่ก็มาหักนอนนี่กับทุกคนบ่ได้ปอกให้เบิ่งดอกจ้ะวราพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนเด้อจ้ะกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วค่ะพี่น้องค่ะพักเที่ยงก็เลยแวะมาเบิ่งน้ำใหม่ในสวนนี่พี่น้องมันขึ้นมาอีกแล้วหมองเก่าพี่น้องค่ะนอเหี่ยวๆคือเก่าเที่ยวนี้ก็คงจะบ่ได้พาให้ทุกคนเบิ่งก็คงจะเก็บเลยเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะตรงโน้นตรงโน้นเห็นบ่สูงกว่าหัววราพรแล้วค่ะไปค่ะหมู่เพิ่นสิว่าเว้าหลายเนาะป่ะโอ้ยหนอบักใหญ่คือเก่าแหละพี่น้องค่ะมันเคยขึ้นอยู่ตรงใดมันก็ขึ้นอยู่ตรงนั้นจ้าพี่น้องนี่ครับพี่น้องขามันเคยขึ้นอยู่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละแล้วพ่อนก็สิหักก็แต่ปลายมันคือเก่าเนี่ยเอ็งเสียเห็นห้อยกระเจ้าหักไปได้นี่พี่น้องแล้วพ่อนบ่ได้มาค่ะเพราะว่าจำได้บ่ที่พระพ่อนเฮ็ดอยู่ตรงนี้ตอนนั้นนี่นอนนี่สูงกว่าเฮาแล้วค่ะเดี๋ยวหักกอกตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดท่อนมันถิ่มให้เพิ่นหักโก้หักโก้เลยค่ะทุกคนโอ้อันนี้ใหญ่กว่าอันกำมือวรพรจ้ะเอาที่นี่ก็มาหักนอนนี่กับทุกคนไม่ได้ปอกให้เบิ่งดอกจ้ะเอาวางไว้นี่ก่อนค่ะนอนนี่ค่ะทุกคนนอนใหม่มันเคยขึ้นตามหลักถ้าตรงใดมันเคยขึ้นมันก็ขึ้นตามมองหันนะพี่น้องค่ะพอมันมีหลักมันอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะแดดมาแล้วเถวนี่นี่ไม่ต้องห้อยเวลาพ่อนเลยเห็ดแต่เห็ดจะหักพี่น้องนี่สองนอนนี่ขึ้นมาสูงแล้วพี่น้องค่ะเห็นมั้ยนี่นอนนี่ค่ะเดี๋ยวนะหักเลยค่ะขึ้นมาอย่างสง่างามค่ะทุกคนเดี๋ยวนอนนี่ค่ะมีเลี้ยวค่ะพี่น้องค่ะวรพรงัดไปงัดมาหากมันขึ้นมานำเลยพี่น้องค่ะอันน้อยยาวๆนี่เดี๋ยวจะลองเอาไปเสียบเบิ่งนะนี่ขนอนเกือบมันยางไก่วะโอ้นอนเพื่อนมันโอ้ยมันหลบอยู่ใบหญ้าสรุปก็ได้หลายน้อยคือเก่าแล้วพี่น้องค่ะนอนใหญ่ๆเหี่ยวๆคือเก่าเดี๋ยววันละพ่อนจะตัดมันค่ะพี่น้องมันจะเอากลับบ้านบ่ได้จ้ะออกจากป่าหญ้าป่านั่นมาเบิ่งอยู่ตรงป่าดอกใหม่ปานี่น้ำใหม่ก็ยังขึ้นมาบ่หยุดบ่ย้อนกับพี่น้องโอ้ยนะเสร็จละอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปนอนเลยค่ะทุกคนแล้วก็หักเลยค่ะพี่น้อง
เพื่อนกับว่ามีเวลาเก็บมันเนาะมันก็เป็นเอะนี่ค่ะเอาไปมาห้อยเพื่อนเจ้าของเพื่อนเหยียบปลาจนมุนเอ้ยอย่าอึ๊บซอยบ่ได้สิอุ้ยว่าละพี่น้องค่ะนี่นอนหนึ่งอยู่กับหนามตอนเนี้ยหนามอันนั้นแก่แล้วบ่เอาค่ะบ่หักค่ะพี่น้องหักเก่าออกบ่ได้นี่นอนหนึ่งครับพี่น้องนี่นอนหนึ่งให้ทุกคนเบิ่งโอ้พี่น้องค่ะอยู่ในป่านี่ก็ยังหลายคือเก่าค่ะพี่น้องนะเยอะมากอันพี่น้องจำสามสี่นอนนี่ได้ป่ะจ๊ะที่เวลาพ่อนั่นว่าเอามันไหวเพราะว่ามันหน่อยมันสูงแล้วเราก็ปล่อยมันเลยค่ะทุกคนไม่ต้องเก็บมันแล้วให้มันขึ้นค่ะอันเนี้ยกับมารอบนี้เพิ่นนั่นเฮ็ดอันหัวไว้บ่ให้คนลงไปหนองน้ำกับพี่น้องตรงเนี้ยเพิ่นเฮ็ดไว้แต่หน่อไม้หน่อเนี้ยหักได้อันนอนนี่สงสัยเพิ่นมาทำสวนเพิ่นก็เล่นหักทิ่มกับพี่น้องค่ะนอนได้ตายนอนได้เหงาแล้ววันละพอนก็สิปล่อยมันค่ะทุกคนให้มันเป็นปลาภัยบ่ได้เอ้าให้มันเป็นปลาภัยเดี๋ยวต้องหาตรงทีมันทีเนาะพี่น้องนอนใหญ่ๆนี่ค่ะเห็นบ่ฝนดีรีปีนี่เอาเดี๋ยวก่อนบ่ได้น้ำใหม่มือนี่เก็บมาก็ได้เยอะเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะมีทั้งหน่อน้อยหน่อใหญ่เพราะว่าไอ้อันที่มันขึ้นในปลาหยางก็หน่อยาวแก่แล้วส่วนอันที่ขึ้นในปลาดอกใหม่นั่นก็สูงคือกันค่ะพี่น้องค่ะก็หน่อใหญ่คือกันค่ะเพราะว่ามันบ่มีคนเก็บออกจริงๆนั่นเลยค่ะทุกคนทีนี้ทำอะไรกินดีล่ะนอนใหญ่ๆนี่เอาไปเผาที่พี่น้องเพื่อนเผาแกงไปจ้ะขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ